วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูวันนี้ผมก็จะมารีวิว Huawei Y6S นะครับอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มค่าในเรทราคาไม่ถึง 4,000 บาทนะครับ 4,000 บาทมีทอน10บาททาง Huawei เขาตั้งราคาไว้นะครับ 3,990 บาทแต่เอาจริงๆถ้าเราหาดีๆนะครับอาจจะเจอราคาประมาณ 3,500 นะครับถ้าเทียบในเรทราคา 3,500 ตอนนี้นะครับที่มีขายก็จะมีพวก Realme C2 Oppo N1K ซึ่ง2ตัวนั้นมันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับแล้วก็ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ๆก็จะเป็น Vivo Y11 นะครับ Y11 จะได้ชิป Snapdragon 439แล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วด้วยแต่ตัวROMจะให้น้อยกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้หลักๆเลยที่มันเด่นกว่าชาวบ้านนะครับถ้าให้เทียบ3รุ่นที่ผมพูดไปนะครับตัวนี้มันให้ROM มาค่อนข้างเยอะ64กิกนะครับในเรทราคาแค่ 3,500 นะครับแค่ 3,500 คุณได้ROM 64แล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วด้วยแต่ก็มีบางอย่างนะครับที่มันด้อยกว่าชาวบ้านนะครับโอเคก็จะรีวิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องก่อนมีอะไรบ้างเต้นๆนี่ผมก็ลองใช้งานมาบ้างแล้วนะครับตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ตัวเครื่องไม่ได้หนานะครับเพราะแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นในราคาเดียวกันนะภายในกล่องนะครับก็จะให้เข็มจิ้มซิมแน่นอนนะครับทุกรุ่นต้องมีเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็เคสเป็นซิลิโคนใสนะครับซิลิโคนใสนี่ดีมากนะครับบางยี่ห้อราคาตุกๆไม่ให้นะก็มีพวกคู่มือนะครับที่เราไม่ค่อยอ่านกันสายชาร์จตัวนี้ยังใช้ให้ไมโคร USB อยู่นะครับส่วนใหญ่ในราคานี้ก็ยังใช้ไมโคร USB อยู่แต่จะมียี่ห้อหนึ่งนะครับที่ใช้ Type C ก็คือตัว Redmi 8นะครับ Xiaomi แล้วก็หัวชาร์จอะแดปเตอร์เนี่ยผมอยากจะติ Huawei มากๆนะครับเรทราคานี้เนี่ยจริงๆคุณต้องใส่อะแดปเตอร์5โวลต์2แอมป์มาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ได้แค่5โวลต์1แอมป์ค่อนข้างน้อยกว่าชาวบ้านนะครับแต่ถามว่ามันสามารถเอาอะแดปเตอร์5โวลต์2แอมป์มาชาร์จตัวนี้ได้เปล่าก็ชาร์จได้นะครับไฟก็จะเข้าเร็วกว่านิดนึง Huawei มันกักนะครับกักในความกักนะครับก็ยังมีความโชคดีเพราะว่าเขาแถมตันหูฟังนะครับซึ่งหลายๆค่ายเขาตัดหูฟังไกลไปกันหมดแล้วนะครับหูฟังอันนี้ยังได้หูฟังอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ใครไม่ซีเรียสนะครับเรื่องหัวชาร์จไปซื้อหัวชาร์จอื่นมาก็ได้นะครับหัวชาร์จ5โวลต์2แอมป์10วัตต์เนี่ยไม่กี่บาทนะครับไม่ถึง100โอเคภายในกล่องก็มีแค่นี้นะครับดีไซน์ตัวนี้จับได้ถนัดมือนะครับขนาดหน้าจอมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องไม่ได้หนาเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาแค่3020มิลลิแอมป์นะครับอาจจะน้อยกว่าชาวบ้านหน่อยจริงๆราคานี้นะครับส่วนใหญ่เขาให้มา 5,000 มิลลิแอมป์กันซะส่วนใหญ่แล้วนะครับจริงๆถ้าไม่ให้น่าเกลียดนะครับสัก 4,000 ก็ยังดีนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอนะครับตัวนี้ขนาดหน้าจอแค่ 6.09 นิ้วนะครับก็เล็กกว่าชาวบ้านหน่อยนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็ประมาณ 6.22 นิ้วนะครับมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับถามว่าขนาดหน้าจอประมาณนี้นะโอเคไหมสำหรับผมแล้วก็โอเคแล้วนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปมันก็ไม่ได้เล็กมันก็ไม่ได้ใหญ่นะครับจับได้ถนัดมือผู้หญิงใช้ก็น่าจะดีนะครับตัวเครื่องมันไม่ได้ใหญ่มากบางทีเครื่องใหญ่ๆเกินนะครับเวลาจะใช้งานมันก็ยุ่งยากใช่ไหมโอเคมาดูการดีไซน์ตัวเครื่องนะครับฝาหลังก็เป็นฝาหลังพลาสติกที่มีการเคลือบเงานะครับให้ดูหรูหราสวยสวยเก๋ตรงฝาหลังเนี่ยเขาจะมีการตัด2สีนะครับด้านล่างนี้นะครับตัดมาจากตรงนี้นะครับมันจะเป็นฝาหลังแบบด้านนะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นพลาสติกเคลือบให้ดูหรูหราสวยสวยเก๋นะฮะด้านหลังน่าเสียดายนะครับตัวนี้ให้กล้องมาแค่ตัวเดียวเป็นกล้องความเร็ว13ล้านพิกเซล f1.8 นะครับส่วนใหญ่ราคานี้ก็ให้กล้องมา3ตัวแล้วนะครับ2ตัวดีกว่ายังไง2ตัวมันดีกว่าเวลาเราจะเอาไปถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอเอาจริงๆเวลาเราใช้งานจริงนะครับเราแทบไม่ได้ใช้นะครับกล้องตัวที่2เราจะใช้นานๆครั้งนะครับแต่สำหรับผมแทบไม่ได้ใช้เลยบางคนอาจจะจำเป็นนะครับแต่สำหรับผมไม่จำเป็นเลยตัวเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับถ้าเอามาถ่ายวิวนะครับถ่ายเวลาไปเที่ยวถ่ายคำขันไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับถ้าซีเรียสเนี่ยไปซื้อกล้องมาถ่ายซะดีกว่านะครับยังไงไอตัวละลายหลังของมือถือมันก็สู้กล้องไม่ได้อยู่แล้วนะครับตัดมาจากกล้องก็จะมีไฟแฟลชนะฮะนี่เขามีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วให้มาด้วยนะครับด้านล่างก็จะมีแบรนด์ Huawei นะครับมีสกรีน Huawei อยู่ด้านล่างด้านหน้าตัวนี้หน้าจอเป็นติ่งทรงแบบนี้นะครับชอบผมแล้วมันก็ดูสวยดูโอเคดีนะครับแต่ขอบหน้าจอนี้ค่อนข้างหนาไปหน่อยนะครับต้องเข้าใจมือถือราคาถูกนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่เหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีสกรีนยี่ห้อ Huawei นะฮะด้านบนก็เป็นลำโพงสนทนานะครับตรงกลางมีกล้องแล้วก็จะมีไฟแจ้งเตือนด้วยนะครับส่วนขอบด้านบนนี้นะครับมีช่องแจ็ค 3.5 มิลอยู่ตรงมุมซ้ายแล้วก็ไม้ตัดเสียงรบกวนนะครับบางค่าราคาแพงกว่านี้ไม่อยากจะเอ่ยนะครับยังไม่ได้ไม้ตัดเสียงรบกวนเลย Huawei ก็ใส่มานะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นถาดสายซิมถาดสายซิมตัวนี้เป็นแบบทริปเปิลสล็อตสามารถใส่ซิมการ์ดพร้อมกัน2ซิมแล้วก็ใส่มิมแยกต่างหาก
ส่วนฝั่งนี้ปุ่มปิดเครื่องและเสียงเพิ่มเสียงนะครับอยู่ฝั่งเดียวกันด้านล่างตัวเครื่องทำลำโพง2ข้างเลยนะครับแต่เอาจริงๆลำโพงมีแค่ด้านเดียวเป็นลำโพงหลอกนะครับอีกอันนึงไว้ใส่ไมค์อะไรเงี้ยแล้วก็ตรงกลางเป็นช่องไมโคร USB นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้พอร์ต Type C แนะนำไป Redmi 8นะครับแต่ Redmi 8มันจะหาพวกคงพวกเคสอะไรยากกว่าชาวบ้านหน่อยนะครับขนาดผมเป็นคนขายเองยังจะหามาขายให้ลูกค้ายังยากอยู่นะสำหรับการปลดล็อกตัวนี้ก็มี2วิธีนะครับสามารถใช้เซ็นเซอร์สแกนนิ้วแล้วก็ใช้ฟีเจอร์สแกนใบหน้าได้นะครับสำหรับการสแกนใบหน้าเราก็แค่ยกมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็มองตัวเครื่องก็จะปลดล็อกให้ทันทีความเร็วในการปลดล็อกสแกนใบหน้าผมว่ายังช้าๆอยู่นะครับเวลาเรายกจอไม่ได้เปิดเลยนะครับมันหน่วงๆนิดนึงส่วนการสแกนนิ้วลองดูนะครับความเร็วประมาณนี้นะครับมีบางช่วงก็เปิดเร็วบางช่วงก็ช้านิดหนึ่งนะครับเสียงมาก่อนแล้วก็จอเพิ่งมานะครับแต่โดยรวมแล้วก็โอเคนะครับสำหรับราคา 3,000 กว่าบาทได้สแกนในระดับนี้นะครับการสแกนก็ไม่ได้ยากนะครับแต่โดนก็เปิดได้เลยนะครับการสแกนก็แทบไม่ต่างเลยจากตัวมือถือราคา 4-5,000 นะครับเปิดมาก็จะเจอกับหน้าตา EMUI 9.1 นะครับตัวนี้มาพร้อม Android version 9ด้วยพื้นที่เหลือ 50.75 กิกซึ่งผมก็ลงเกมอะไรไปบ้างแล้วนะครับมี PUBG S4 9 2เกมนี้ก็ประมาณ3กิกนะ AtuTu นี่ก็กิกหนึ่งฟีลลิ่งการทัชความเร็วการตอบสนองนะครับก็ค่อนข้างเร็วนะครับใช้งานไปก็ไม่หงุดหงิดส่วนใหญ่มือถือราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยความเร็วในการเปิดแอปถือว่าโอเคนะครับไม่ได้แย่นะครับไม่ได้น่าเกลียดเลยแต่อาจจะมีบางช่วงเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันอย่างเช่นผมเปิด Play Store นะจะมีบางช่วงที่มันหลุดไปเองนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นบ่อยนะโอเคก่อนจะมาดูอะไรเรามาดูผลทดสอบก่อนดีกว่านะครับ AtuTu ที่ผมเทสได้เมื่อกี้นะครับได้ 97,482 คะแนนนะครับบางทีเทสรอบอื่นอาจจะได้แสนเศษๆก็มีนะครับมันก็แล้วแต่ช่วงนะคะแนนระดับนี้ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดกับราคามันนะครับ CPU ได้ 45,441 คะแนน GPU 10,881 คะแนน MEM 25,810 คะแนนแล้วก็ UX 15,350 คะแนนนะครับอย่าไปยึดติดกับคะแนนมากนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับคะแนนซึ่งตัวเนี้ยใช้ Helio P35 นะครับความเร็วของ Helio P35 ถ้าเทียบกับ Snapdragon แล้วประมาณ Snapdragon 625นะครับเร็วกว่า625เล็กน้อยนะครับแต่ไม่ได้แรงกว่า636นะครับส่วน GPU ตัวนี้ใช้ตัวเดียวกันกับ Helio P22 นะครับแต่ GPU ตัวเนี้ยจะ overclock ให้แรงกว่านะครับอยู่ที่680 Hz ใช้ Power VR GE 8320นะครับส่วนเซ็นเซอร์อันนี้ผมขอติ Huawei นะครับให้มาแบบนี้นะครับมันจะกักไปไหนนะครับจริงๆมือถือเรทราคานี่ควรได้เซ็นเซอร์ครบแล้วนะเข้าใจบ่อยี่ห้ออื่นเขาให้หมดแล้วนะ Huawei นี่ตัดออกแต่ถามว่าเซ็นเซอร์พวกนี้มันจะเป็นมากไหมก็ไม่ได้จำเป็นมากมายขนาดนั้นนะครับแต่พวกเซ็นเซอร์ปรับแสงอะไรหมุนจออะไรมีครบนะครับแต่พวกไกโรเนี่ยมันจะเป็นเวลาเราเล่น VR อะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับโอเคเซ็นเซอร์ผ่านไปมาดู Multitasking สูงสุด10นิ้วนะครับ10นิ้วการทัชก็ไม่มีปัญหานะครับทัช Huawei นี่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับทัชก็ทำได้ค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคนะครับใช้หลายนิ้วก็แทบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับประมาณนี้นะครับการทัชส่วนการดู Netflix ตัวนี้รองรับ L3 นะครับดูได้แค่ SD นะครับไม่รองรับระดับ HD แต่ด้วยความละเอียดหน้าจอมันแค่ HD Plus นะครับเอามาดู Netflix ก็ภาพไม่ค่อยแตกเท่าไหร่นะครับถ้าดูระดับ SD เพราะว่าหน้าจอมันไม่ได้ละเอียดมากนะซึ่ง Huawei เขาใส่ Netflix มาให้แล้วนะฟีลลิ่งการใช้งาน Facebook นะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันโหลดอะไรแล้วนะครับมันก็ค่อนข้างลื่นค่อนข้างเร็วนะครับใช้ได้เลยแต่มันอาจจะไม่ได้มาตามมือปึ๊บๆเหมือนกับมือถือระทงนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจราคามันแค่ 3,000 บาทนะครับแต่โดยรวมผมว่ามันโอเคเลยใช้งานไม่งุนงิดนะครับสำหรับผมซื้อมาใช้งานเป็นเครื่องหลักผมก็ไม่งุนงิดนะครับความเร็วระดับนี้ถือว่ารับได้ครับรับได้แต่ในช่วงแรกตอนที่เปิดแรกนะครับแบบมันยังไม่โหลดภาพอะไรเนี้ยก็กระตุกใช้ได้นะครับมาดูตัวกล้องกันบ้างนะครับสำหรับหน้าตา UI กล้องเหมือนทุกรุ่นนะครับของ Huawei แต่โหมด Built-in Beauty เนี่ยยังค่อนข้างเยอะนะครับปรับได้ไม่ค่อยละเอียดนะครับ Beauty เนี่ยสามารถเลือกปรับเป็นระดับนะครับจาก0ถึง10
ไม่มีโหมด Advanced เหมือน for Oppo Vivo อะไรงี้นะครับก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์พื้นฐานที่ใส่มานะครับส่วนโหมดรูปถ่ายอันนี้ก็ยังกักอยู่นะครับไม่มี AI นะครับขนาด Wide 9เปิดตัวตั้งแต่ต้นปีนะครับยังมี AI เลยตัวนี้จริงๆน่าจะใส่นะไม่น่ากักเลยอันนี้ไม่มีเหี้ยอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็วิดีโอนี่ก็ไม่มีโหมดเปิดเลยนะครับมีแค่เปิดปิดไฟแฟลชวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายความละเอียดสูงสุด Full HD 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ตรงเพิ่มเติมนี่ก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมี HDR แล้วก็พาโนรามาก็เป็นฟีเจอร์พื้นฐานนะครับตรงโหมดโปรเนี่ยโหมดโปรก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้กักโหมดโปรนะมีให้ปรับอยู่ISO เนี่ยต่ำสุด100นะครับสูงสุด 3,200 Speed Shutter ก็มีให้ปรับนะครับเร็วสุด1ต่อ 4,000 ช้าสุด8วินะครับช้าสุด8วิก็ยังถือว่าน้อยกว่าตัวอื่นที่ราคาแพงกว่านี้นะครับแต่ถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานไหมก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับได้แล้วบางค่ายก็ยังไม่ใส่มาเลยนะครับมือถือราคาแพงกว่านี้ก็ยังไม่ได้เลยนะไม่อยากจะพูดแล้วก็ปรับแสง EV ได้นะครับปรับโฟกัสแมนนวลได้ไว้บาลานซ์ได้นะครับเป็นค่าเควินก็ได้นะมาดูกล้องหน้ากันบ้างกล้องหน้าก็มีโหมดบิวตี้ให้มาเหมือนกันนะครับยังกักเหมือนกันนะปรับได้10ระดับเหมือนกันแล้วก็ต้องมวลรูปถ่ายนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรให้ปรับเลยวิดีโอกล้องหน้าก็สามารถถ่ายความละเอียดสูงสุด Full HD 30เฟรมเรทเหมือนกันแล้วก็ตรงเพิ่มเติมเพิ่มเติมนี่ก็จะเป็นโหมดกล้องหลังแล้วนะครับโหมดการถ่ายภาพก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับค่อนข้างน้อยเลยนะครับตัดไปค่อนข้างเยอะเลยถ้าเทียบกับไอตัวที่มันแพงกว่านี้1,000-2,000นะแต่โดยรวมแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานนะฮะอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการถ่ายภาพมากนะครับเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่โหมดออโต้นะแต่จริงๆโหมดออโต้เนี่ยคุณน่าจะใส่AI อะไรมาด้วยนะภาพก็ไม่ได้ชัดอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับภาพค่อนข้างธรรมดาเลยเวลาซูมเข้าเนี่ยภาพแตกกระจุยนะครับแต่ถ้ามองแบบนี้ความคมชัดก็โอเคนะครับโอเคได้อยู่นะครับแต่สีก็จะออกสไตล์หวยนะครับจะออกเข้มๆหน่อยโอเคเราไปดูภาพตัวอย่างกันอันนี้คือกล้องหลังนะครับน้อยกระจายและนี่ก็คือกล้องหน้าในบ้านนะครับ Huawei Y6S ความละเอียดสูงสุดที่สามารถถ่ายได้ Full HD นะครับ30เฟรมเรทตอนนี้ก็19นาฬิกาแล้วนะครับก็มืดหมดแล้วนะตอนนี้คุณภาพก็ประมาณนี้นะครับน้อยกระจุยเลยนะครับส่วนการเล่นเกมเริ่มจาก S4 9ก่อนนะครับช่องนี้ก็หนีไม่พ้นเกม S4 9กับ PUBG นะครับคุณภาพกราฟิกผมปรับเป็นคุณภาพสูงที่สุดเลยนะครับถ้าปรับระดับที่มันต่ำกว่านี้มันก็เล่นได้สบายนะครับผมลองมาแล้วอันนี้จะให้ดูคุณภาพระดับสูงสุดนะครับนี่เต็มเลยนะครับพอปรับกราฟิกเป็นระดับสูงสุดนะครับเริ่มเห็นอาการกระตุกเลยถามว่ามันเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับไม่ได้กระตุกมากขนาดนั้นนะฮะนี่จะมีบางช่วงที่มันกระตุกนะครับแต่ถ้าเล่นไปยาวๆใช้งานไปนานๆรับประกันกระตุกมากกว่านี้ถ้าจะเอาลื่นๆแนะนำปรับให้มันต่ำกว่านี้นะครับลื่นๆแน่นอนประมาณนี้นะครับสำหรับเกม S4 9และอีกเกมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับ PUBG Mobile นะมาดูกราฟิกก่อนนะครับกราฟิกตัวเนี้ยสามารถปรับสูงสุดสมดุลนะครับเฟิร์มเรทเป็นกลางแนะนำปรับกราฟิกระดับดีพอนะครับโอเคเดี๋ยวลองปรับระดับสมดุลดูก่อนนะให้ดูนี่ประมาณนี้นะครับคุณภาพตอนนี้อาจจะยังไม่เจออาการนองนวงเท่าไหร่นะครับเริ่มมาแล้วนี่มันจะมีเป็นช่วงๆนะครับอาการกระตุกคนมาว่ะปืนไม่มีว่ะไอ้สัตว์
ไม่โดนว่ะชิบหายชิบหายปืนไม่มีว่ะปืนไม่มีไอ้สัตว์ลูกออโลลูกกระสุนก็ไม่มีถือว่าเล่นได้นะครับเล่นได้กราฟิกระดับสมดุล นะก็มีกระตุกช่วงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้กระตุกมากลองปรับระดับดีดูนะครับเป็นไงแล้วเพื่อนหายก็มีปืนหายกดพอปรับกราฟิกระดับดีแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับแทบไม่มีอาการกระตุกให้เห็นเหมือนกับตอนที่ปรับสมดุล นะครับแต่โดยรวมแล้วภาพก็ไม่ได้สมูทเหมือนกับตัวแพงๆนะครับพอเล่นได้นะครับแต่ถ้าใครที่จะซื้อมือถือตัวเนี้ยเพื่อเล่นเกมพับจีผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันให้มาก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล่นเกมนะครับโอเคประมาณนี้สรุปว่ามันเล่นเกมพับจีได้นะครับเอาไว้เล่นแก้ขัดได้แต่ถ้าจะเอามาเล่นจริงจังไม่แนะนำนะครับส่วนหน้าจอแสดงผลโดยรวมแล้วผมว่ามันทำได้ค่อนข้างดีตัวอักษรอะไรก็ค่อนข้างคมชัดนะครับถึงแม้ว่าหน้าจอจะให้ความละเอียดมาแค่ HD Plus นะครับแต่ด้วยขนาดหน้าจอที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับทำให้ตัวหนังสือมันไม่แตกนะบางตัวที่หน้าจอใหญ่ๆอย่างเช่น Oppo A5 2020ที่ราคาแพงกว่านี้นะครับมันให้ความละเอียด HD Plus เหมือนกันแต่หน้าจอมันใหญ่กว่านี้ประมาณ 0.5 นิ้วตัวหนังสือนี้ถ้าดูดีๆเห็นชัดเจนเลยว่ามันค่อนข้างแตกนะครับค่อนข้างแตกแต่ตัวนี้ถือว่าคมชัดไม่งุนงิดนะครับดูแบบนี้จอสวยใช้ได้เลยส่วนการแสดงสีสันเวลาดูวิดีโอใน YouTube นะครับวิดีโอเนี่ยคอนทราสต์ก็ไม่ได้สูงค่อนข้างโอเคนะครับความสว่างของหน้าจอสูงสุดสว่างประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างสว่างอยู่นะครับสำหรับมือถือราคา 3,000 กว่าบาทเองโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังคุณภาพSueldo muy desmayado, hay uno que me tiene de mí, todo lo coge fiao. Pidiendo y pidiendo y los réditos subiendo. Oh, yeah, oh, yeah. Pidiendo y pidiendo. Hey, well, now in a million, we used to be deep in the Tahoe. I don't know when I'm playing with the bands in my hands and still don't get no fuck. If you're stuck in that jam, you're telling your man, don't try to be bound, no trust. Rounds, rounds, we let them bust. Wanna get wild, that nigga is up. Smoke it a pound, nigga. คุณภาพเสียงโดยรวมผมว่ามันค่อนข้างโอเคเลยนะครับเสียงได้ยินชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับแต่เสียงค่อนข้างมีมิตินะครับแล้วก็ลำโพงเปิดสุดไม่แตกนะครับโดยรวมแล้วตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปมากกว่านะครับเอาไว้เล่นเฟซเล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยแรมให้มา3กิกก็เพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครที่จะซื้อมาเพื่อเล่นเกมซะส่วนใหญ่ตัวนี้ไม่เหมาะนะครับตัดตัวนี้ไปตั้งแต่แรกเลยแนะนำเพิ่มงบอีกสักพันไปดูพวก Realme 5หรือว่า Oppo A5 2020หรือว่า Redmi Note 8มันจะดีกว่ามากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวนั้นจะให้ RAM 3 GB เหมือนกันแต่ตัว CPU มันแรงกว่าตัวนี้พอสมควรนะครับแล้วก็ภาษี CPU มันดีกว่านะครับเขาใช้ Snapdragon 665นะแล้วก็ตัวนี้ที่ด้อยกว่าชาวบ้านเลยก็คือแบตเตอรี่ให้มาแค่ 3,000 มิลลิแอมป์ถามว่ามันพอไหมต่อการใช้งาน1วันมันก็พออยู่นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานมากมายอะไรขนาดนั้นถ้าเราไม่ได้เปิดเน็ตทิ้งทั้งวันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จยังด้อยกว่าชาวบ้านนะครับให้หัวชาร์จแค่5โวลต์1แอมป์แต่ก็มีวิธีแก้นะครับโดยการที่เราไปซื้อหัวชาร์จ5โวลต์2แอมป์มาใช้ได้นะครับแล้วก็อย่างนึงที่ยังด้อยกว่าชาวบ้านก็คือตัวกล้องนะครับให้มาแค่ตัวเดียวแต่ถามว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้จะเป็นมากนะครับกล้องถ่ายรูปเอาจริงๆเราก็จะถ่ายภาพทั่วไปไม่ค่อยได้ถ่ายภาพละลายหลังอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นผมจะถ่ายภาพละลายหลังผมจะเลือกใช้กล้องมากกว่านะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ที่ดีกว่าชาวบ้านนะครับก็คือการดีไซน์มันค่อนข้างบางนะครับขนาดตัวเครื่องไม่ได้ใหญ่มากสามารถจับได้ถนัดมือนะครับผู้หญิงจับมือเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วด้วยนะครับแล้วก็ได้ Android เวอร์ชันใหม่ตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเขามี Google Play Store สามารถใช้งานได้ปกติใช้ไประยะยาวก็ไม่มีปัญหาอะไรในเมื่อมันมีแล้วมันก็ใช้ได้ไปตลอดนะครับแล้วก็เรื่องของการอัปเดตถามว่าจะได้อัปเดตไหมผมว่ามือถือราคาถูกๆส่วนใหญ่จะได้อัปเดตข้ามเวอร์ชันค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าได้ก็ดีส่วนการอัปเดตเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็มีให้อัปเดตอยู่แล้วนะครับท้ายที่สุดแล้วก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนสำหรับวันนี้ผมก็มีแค่นี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย